โรคอีสุกอีใสเกิดจากอะไรกี่วันหายแล้ววัคซีนป้องกันวันนี้ไปทำความเข้าใจกันเลยค่ะนี่นะคะเป็นอีสุกอีใสนะคะตกเริ่มตกสะเก็ดแล้วนะดูจากข้างหน้าน้องน้องเงยคอขึ้นสิลูกนะคือเริ่มตกสะเก็ดแล้วจะเป็นแบบนี้นี่น้องก็จะมีอาการคันหันหลังสิลูกนี่อีสุกอีใสเต็มเลยน้องจะมีอาการคันนะคะแต่ว่าต้องให้น้องลูกเบาๆไม่เอาไม่ที่หัวก็มีที่หัวหันไปชมละครสั้นพร้อมเกร็ดความรู้กันเลยค่ะนี่เพื่อนวันนี้เดี๋ยวเรามาเล่นรถกันนะนี่แล้วก็มีรถเหมือนกันหรอกเธอรถเรานะบินได้ด้วยแบบนี้แบบนี้บึ้น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 แบบนี้แบบนี้เลยปีนปาหมดเวลาเล่นแล้วค่ะลูกปากลับบ้านกันเดี๋ยวมันดึกเนาะแม่เรามาตามแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายนะหนูเวลานอนแล้วอ่ะเดี๋ยวหนูขึ้นนอนนะคะอ่ะขึ้นนอนเร็วเอานะคะลูกโอเคค่ะฝันดีนะเช้าวันต่อมาแม่ช่วยปิ้นด้วยเป็นอะไรไม่รู้ผื่นเต็มตัวเลยเอ้าบุปีนเป็นยังก็เป็นยังสิลูกนะแรงยังสิโตกับห่อนนี่นี่โว้ยระวังหนูปิ้นเป็นยังดิน้องปิ้นป่วยอีกแล้วเหรอยายโอ้มีตุ่มที่ตัวที่หน้าที่แขนที่ขาอุ้ยแบบนี้อาการที่สุดอีใส่แน่เลยแบบนี้น้องปิ้นจะต้องแยกจากคนอื่นนะคะลูกหนูจะไปโรงเรียนไม่ได้นะแล้วก็ที่สำคัญต้องแยกจากคนแก่อย่างคุณยายด้วยนะคะไปเลยยายกลัวแต่น้องปิ้นก็ไม่ยอมแยกห่างจากยายติดที่สุดอีใส่โอ้ยยังไงจะยายวันต่อมาและแล้วอีสุกอีใสเหรียญเงินยายเลยอีสุกอีใสหรือ Chicken Pox เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า Varicella Zoster ไวรัสส่วนใหญ่มักพบการติดเชื้อนี้ในเด็กที่อายุน้อยกว่า15ปีแต่ก็สามารถพบการติดเชื้อนี้ได้ในทุกเพศทุกวัยและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วอาการของอีสุกอีใสนี้จะนำมาด้วยมีไข้ต่ำๆปวดศีรษะเจ็บคอกินได้น้อยลงใน 1-2 วันของการติดเชื้อจากนั้นจะมีผื่นแดงตามร่างกายอีก 2-4 วันถัดมาผื่นแดงนั้นจะกลายเป็นตุ่มพองขนาดเล็กและมีน้ำใสๆอยู่ภายในตุ่มแล้วก็จะตกสะเก็ดในสัปดาห์ถัดมานั่นเองและตุ่มอีสุกอีใสนี้จะเกิดขึ้นที่ศีรษะก่อนจากนั้นก็จะมาที่ใบหน้าและลำตัวจากนั้นก็จะลามไปทั่วตัวทุกส่วนของร่างกายการแพร่กระจายเชื้อของอีสุกอีใสนั้นจะแพร่เชื้อก็คือ5วันก่อนผื่นขึ้นจนถึงตุ่มน้ำแห้งแตกสะเก็ดหมดแล้วโดยใช้ระยะเวลาในการแพร่เชื้อประมาณ 7-10 วันหรืออาจจะนานกว่านั้นการแพร่กระจายเชื้อของอีสุกอีใสนะคะแบ่งออกเป็น2ช่องทางด้วยกันนั่นก็คือ 1. สัมผัสโดยตรงกับแผลผู้ป่วยและ 2. แพร่กระจายเชื้อในอากาศเช่นจากน้ำลายการไอการจามและสูดหายใจเอาเชื้อโรคที่ปนเปื้อนในอากาศเข้าไปในร่างกายของเราดังจะเห็นได้ว่าการแพร่กระจายเชื้อนั้นเกิดขึ้นได้ตั้งแต่5วันก่อนที่ผื่นของผู้ป่วยจะขึ้นดังนั้นผู้ป่วยจึงสามารถที่จะแพร่กระจายเชื้อโรคนี้ไปให้ผู้อื่นได้ค่อนข้างง่ายส่วนใหญ่อีสุกอีใสนี้จะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในชีวิตของแต่ละคนเนื่องจากว่าหลังจากที่ร่างกายได้รับการติดเชื้ออีสุกอีใสแล้วนั้นร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นแต่เชื้อโรคนั้นยังคงอยู่ในร่างกายและอาจพัฒนารุนแรงเกิดเป็นงูสวัดภายหลังได้คนที่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันอีสุกอีใสและคนที่เคยติดเชื้ออีสุกอีใสมาแล้วนั้นก็เสี่ยงต่อการติดเชื้ออีสุกอีใสซ้ำได้แต่โอกาสที่จะติดเชื้อนั้นค่อนข้างน้อยการรักษาของคนที่เป็นโรคอีสุกอีใสนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองในคนไข้ที่สุขภาพดีแข็งแรงก็อาจจะให้กลับบ้านรักษาตัวกินยาอยู่ที่บ้านส่วนคนที่เป็นรุนแรงอย่างเช่นในเด็กเล็กสตรีตั้งครรภ์หรือคนที่ภูมิคุ้มกันต่ำก็อาจจะต้องแอดมิดรักษาตัวที่โรงพยาบาลการรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่ก็จะเน้นการรักษาแบบประคับประคองอย่างเช่นมีไข้ก็ให้ยาลดไข้อย่างเช่นพาราเซตามอลมีอาการคันที่ผิวหนังก็ให้ยาแก้แพ้หรือยาทาอย่างเช่นคารามายและถ้าคนใดที่มีการติดเชื้อที่ผิวหนังก็อาจจะให้ยาฆ่าเชื้อหรือยาแอนติไบโอติกและในบางรายอาจจะให้ยาต้านไวรัสอย่างเช่นอะไซโควียในรายที่เป็นรุนแรงหรือมีภาวะแทรกซ้อนและควรให้ภายใน24ชั่วโมง
10คำถามที่มักถามบ่อยกับโรคอีสุกอีใสโรคอีสุกอีใสมีวัคซีนป้องกันหรือไม่คำตอบก็คือมีวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสฉีดเริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ1ปีและฉีดกระตุ้นอีกทีเมื่อเด็กอายุ 4-6 ปีถ้าหากผู้ป่วยมีอายุมากกว่า13ปีฉีด2เข็มที่วันนี้และนับไปอีก1เดือนแต่การฉีดวัคซีนก็ไม่สามารถการันตีในส่วนของภูมิคุ้มกันหากตรวจพบว่าไม่มีภูมิคุ้มกันผู้ป่วยอาจจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนกระตุ้นซ้ำข้อ2ถ้าหากเคยเป็นอีสุกอีใสแล้วหรือเคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันอีสุกอีใสจะสามารถป่วยเป็นอีสุกอีใสได้อีกหรือไม่คำตอบก็คืออาจป่วยเป็นอีสุกอีใสได้อีกแต่อาการจะไม่รุนแรงและอาจจะหายได้เร็วกว่าส่วนคนที่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันอีสุกอีใสนั้นสามารถป้องกันการติดเชื้อโรคอีสุกอีใสซ้ำได้อีกป้องกันได้ถึง 90% เลยค่ะข้อ 3นานไหมกว่าสะเก็ดจะหลุดลอกออกหมดโดยส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ 5-20 วันโดยอยู่ที่ว่าตุ่มนั้นจะอยู่ลึกมากหรือน้อยมากแค่ไหนข้อ 4แม่ท้องเป็นอีสุกอีใสจะติดต่อถึงลูกไหมคำตอบก็คือผ่านสู่ลูกได้ค่ะผ่าน3เงื่อนไขนี้นั่นก็คือข้อแรกแม่เป็นตอนที่ท้องได้3เดือนแรกของการตั้งครรภ์เด็กอาจจะพิการอย่างเช่นมือเท้าเล็กแล้วก็สมองพิการได้ข้อ2แม่เป็นก่อนคลอด5วันหรือหลังคลอดได้2วันลูกอาจจะตายได้และข้อ3แม่เป็นก่อนคลอดมากกว่า5วันและหลังคลอด4วันไม่เกิดอันตรายใดๆกับลูกนะคะคำถามข้อที่5การแพร่กระจายเชื้อโรคของอีสุกอีใสนะคะเกิดขึ้นได้ที่ระยะไหนของโรคนะคะเกิดขึ้นที่5วันก่อนที่ผื่นจะขึ้นจนกว่าตุ่มนั้นจะแห้งและตกสะเก็ดไประยะนี้นะคะเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อให้สู่ผู้อื่นค่ะคำถามข้อที่6เป็นอีสุกอีใสแล้วอาบน้ำได้ไหมจริงๆแล้วเป็นอีสุกอีใสสามารถอาบน้ำได้นะคะแต่ระมัดระวังนะคะอย่าให้ตุ่มแตกค่ะคำถามข้อที่7หลังจากที่เป็นอีสุกอีใสแล้วนะคะจะเกิดแผลเป็นหรือไม่นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วหลังจากที่หายจากอีสุกอีใสแล้วมักไม่ค่อยเกิดแผลเป็นใดๆนะคะแต่หากพฤติกรรมของผู้ป่วยนะคะมีการแกะสะกิดเกานะคะหรือแม้กระทั่งมีการติดเชื้ออักเสบเป็นหนองนะคะก็อาจส่งผลกระทบให้เกิดเป็นแผลเป็นได้ค่ะคำถามข้อที่8นะคะเป็นอีสุกอีใสมีของที่ต้องห้ามกินหรือว่าของแสลงหรือไม่นะคะคำตอบก็คือไม่มีนะคะสามารถที่จะกินอาหารได้ทุกอย่างเลยนะคะคำถามข้อที่9คนที่เป็นอีสุกอีใสแล้วจะเป็นงูสวัสดได้ทุกคนหรือไม่คำตอบก็คือเป็นได้ทุกคนนะคะคนที่เป็นอีสุกอีใสแล้วนะคะจะเป็นงูสวัสดได้ทุกคนเพราะว่าเชื้อโรคนะคะจะฝังหลบอยู่ที่ปมประสาทเมื่อเชื้อโรคถูกกระตุ้นอีกครั้งนะคะก็จะเคลื่อนที่ไปตามเส้นประสาทสู่ผิวหนังและกลายเป็นงูสวัสดได้ในอนาคตค่ะโดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุนะคะและคำถามข้อที่10นะคะเป็นอีสุกอีใสนะคะกินยาเขียวได้หรือไม่เพราะว่ายิ่งกินแล้วยิ่งทำให้ตุ่มยิ่งขึ้นเยอะได้มากขึ้นคำตอบก็คือยาเขียวนะคะปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับของทางวิทยาศาสตร์นะคะว่าสามารถใช้ในการรักษาอีสุกอีใสได้ดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าจะสามารถทานได้หรือไม่นะคะยายนี่ไงพี่ติดอีสุกอีใสจากปิ้นมาเหรอเนี่ยบอกปิ้นเงินลาบอกว่าอย่าไม่ยุ่งกับไม่ยุ่งกับยายพี่ปิ้นแม่บอกแล้วไงบอกว่าอย่าไปยุ่งกับคุณยายเห็นไหมทีนี้แพร่เชื้ออีสุกอีใสให้กับคุณยายเบิ้งด้วยนี่นายายไล่ฝันกับแกเป็นกับมาเป็นซ้ำโอ้ยมันมาขั้นแกเอาไปโบก็ว่าเป็นโอ้ยโบนะคะเคยฉีดวัคซีนป้องกันอีสุกอีใสแล้วคุณยายต่อให้สัมผัสกับเชื้อโรคสัมผัสกับคนที่เป็นก็ติดได้ยากหรือบางทีก็อาจจะไม่ติดก็ได้ค่ะเอาก็ดีแท้ไอ้ยายเป็นสีน้ำเนี่ยเป็นยังโอ้ไม่ทันแล้วล่ะคุณยายคุณยายเป็นอีสุกอีใสแล้วไม่ต้องฉีดวัคซีนแล้วค่ะเพราะว่ามีภูมิคุ้มกันในร่างกายเรียบร้อยเลยโอ้ยมันเจ้าขั้นมาหนิโอ้ยถ้าหายแล้วมันก็จะดีขึ้น